รายงานเผย iPhone SE 3จะรองรับ 5G และใช้ชิป A15 Bionic แต่ดีไซน์เหมือนเดิมพาชม iPhone 13เครื่องจริงทุกรุ่นทุกสีพร้อมบรรยากาศวางจำหน่ายวันแรกในประเทศไทย iPhone 14จะใช้ดีไซน์ 6,000 เฉพาะบางรุ่นไม่มีทัช ID ใต้หน้าจอติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ารายงานเผย iPhone SE 3จะรองรับ 5G และใช้ชิป A15 Bionic แต่ดีไซน์เหมือนเดิม Mac Otakara บล็อกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นได้รายงานว่า iPhone SE 3รุ่นเล็กรุ่นใหม่จะรองรับการใช้งาน 5G และมาพร้อมชิปรุ่นใหม่ล่าสุด Apple A15 Bionicแต่ยังคงมาได้ดีไซน์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหาก iPhone SE 3จะมาในดีไซน์ภายนอกแบบเดิมนั่นหมายความว่าจะมีหน้าจอ LCD ขนาด 4.7 นิ้วพร้อมกับทัช ID และด้านหลังมีกล้องหลักเป็นกล้องเดียวแต่จะมีการปรับเปลี่ยนภายในโดยจะใช้ชิปรุ่นใหม่ล่าสุด A15 Bionic และรองรับการใช้งาน 5G นอกจากนี้ทาง Mac Otakara ยังคาดหวังว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมและเริ่มวางจำหน่ายช่วงต้นปี2022ซึ่งจากรายงานนี้ได้มีความเห็นไปแนวทางเดียวกับหมิงฉือกัวที่เคยให้การวิเคราะห์ไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า iPhone SE ของปี2022นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่าไหร่แต่จะมีการอัปเกรดภายในมากกว่าแต่ล่าสุดก็มีข้อมูลว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะมีการขยับหน้าจอจากขนาด 4.7 นิ้วมาเป็นขนาด 5.5 นิ้วและมีการย้ายทัช ID ไปด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการไปถึงข้อมูลที่ทาง Apple จะตัดรุ่นมินิที่มีขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วใน iPhone 14ออกเพราะการมาของ iPhone SE รุ่นใหม่ในปีหน้า iPhone SE รุ่นแรกได้เปิดตัวออกมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2016และรุ่นที่2เปิดตัวในเดือนเมษายนปี2020ที่มา 9-5 Max พาชม iPhone 13เครื่องจริงทุกรุ่นทุกสีพร้อมบรรยากาศวางจำหน่ายวันแรกในประเทศไทยวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max วันที่8ตุลาคม2021ทางทีมงานจากเว็บไซต์ได้มีโอกาสเข้าไปชมการวางจำหน่ายวันแรกที่ Apple Store Central World พร้อมเก็บภาพ iPhone เครื่องจริงทุกรุ่นทุกสีและบรรยากาศการวางจำหน่ายวันแรกมาฝากพาชมบรรยากาศรับเครื่อง iPhone 13และเครื่องจริงทุกรุ่นทุกสีสำหรับ iPhone 13 mini iPhone 13ขนาด 5.4 นิ้วและ 6.1 นิ้วจะมาด้วยกัน5สีได้แก่ Starlight Midnight น้ำเงินชมพูและสีแดง Pro Dark Red ส่วน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วมีให้เลือก4สีได้แก่กราไฟต์ทองเงินและสีใหม่ Sierra Blueโดยการวางจำหน่ายจะเป็นการเปิดให้จองคิวออนไลน์แล้ว Walk-in มารับเครื่องตามคิวที่จองไว้กับทาง Apple Store Central World ได้เลยโดยการเปิดวางจำหน่ายในลักษณะนี้เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในภายในร้านตามมาตรการเว้นระยะห่างในช่วงโควิด-19ราคา iPhone 13 mini ความจุ 128GB 25,900 บาท iPhone 13 mini ความจุ 256GB 29,900 บาทiPhone 13 mini ความจุ 512GB ราคา 37,900 บาทราคา iPhone 13ความจุ 128GB ราคา 29,900 บาท iPhone 13ความจุ 256GB ราคา 33,900 บาท iPhone 13ความจุ 512GB ราคา 41,900 บาทราคา iPhone 13 Pro ความจุ 128GB ราคา 38,900 บาทiPhone 13 Pro ความจุ 256GB ราคา 42,900 บาท iPhone 13 Pro ความจุ 512GB ราคา 59,000 บาท iPhone 13 Pro ความจุ 1TB ราคา 58,900 บาทราคา iPhone 13 Pro Max ความจุ 128GB ราคา 42,900 บาท iPhone 13 Pro Max ความจุ 256GB ราคา 46,900 บาทiPhone 13 Pro Max ความจุ 512GB ราคา 54,900 บาท iPhone 13 Pro Max ความจุ 1TB ราคา 62,900 บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iOS 5 Beta 3
สำหรับนักพัฒนามาพร้อมฟีเจอร์วิดีโอ ProRes ใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max Apple ได้ปล่อย iOS 15.1 Beta 3 ออกมาให้กับนักพัฒนาให้ทดสอบในเวอร์ชันนี้ได้ทำการใส่ฟีเจอร์ ProRes วิดีโอมาให้ใช้งานใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ไปที่ Setting CameraFormat และเปิดการใช้งาน Apple ProRes วิดีโอ ProRes เป็นรูปแบบที่นักตัดต่อวิดีโอใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเป็นรูปแบบผลงานขั้นสุดท้ายที่ให้ความเที่ยงตรงของสีระดับสูงเนื่องด้วยความสามารถของการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งประสิทธิภาพในชิป A15 Bionic ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสวิดีโอขั้นสูงและระบบไฟล์และไบท์ไลน์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงทำให้สามารถบันทึกวิดีโอ ProRes ที่ความละเอียดสูงสุด 4K ที่ 30fps ในแอปกล้องได้เลยแต่ถ้าใช้ iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max ความจุ 128GB จะสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดได้ที่ 1080p ที่ 30fps ทำให้ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จึงกลายเป็นสมาร์ทโฟนเพียงหนึ่งเดียวที่มอบ Workflow ระดับโปรตั้งแต่ต้นจนจบที่ให้คุณสามารถบันทึกและแก้ไขในแบบ ProRes ซึ่งการถ่ายวิดีโอแบบ ProRes จะมีขนาดไฟล์ใหญ่มากอาจจะต้องระวังในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็มเร็ววิดีโอ1นาที10บิต HDR ProRes ความละเอียด HD มีขนาดไฟล์ประมาณ 1.7GB และความละเอียด 4K มีขนาดไฟล์ประมาณ 6GB นอกจากนี้ใน iOS 15.1 Beta 3ยังมาพร้อมกับตัวเลือก Auto Macroเพื่อเปิดปิดการใช้งานสลับอัลตร้าไวด์แบบอัตโนมัติในการถ่ายภาพมาโครระยะ2เซนติเมตรที่มา Mac Rumor iPhone 14จะใช้ดีไซน์โฮปันเฉพาะบางรุ่นไม่มีทัช ID ใต้หน้าจอ iPhone 14 Series ที่จะเปิดตัวในปีหน้ามีข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ครั้งใหญ่โดยซ่อนกล้องหน้าไวด์ในหลุมบนหน้าจอแบบโฮปันดีไซน์เหมือนกับสมาร์ทโฟน Android ในปัจจุบันแต่รายงานล่าสุดจาก Mac Rumor อ้างว่าโฮปันดีไซน์จะพบเฉพาะ iPhone 14รุ่นไฮเอนด์เท่านั้นหมายความว่ายังมี iPhone 14ที่ยังคงมีรอยบ่า Mac Rumor อ้างอิงจากแหล่งข่าวในจีนได้ยินมาว่า iPhone ในปีหน้าไม่น่าจะใช้ดีไซน์โฮปันหมดทุกรุ่นโดยมีบางรุ่นยังคงมีรอยบ่าแต่ก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนอกจากนี้แหล่งข่าวในจีนยังมั่นใจว่าทัช ID แบบใต้หน้าจอจะไม่พร้อมใช้งานใน iPhone 14 Series ซึ่งหมายถึงยังคงใช้ Face ID เป็นวิธีในการยืนยันตัวเองต่อไปที่มา Mac Rumor และข่าวก่อนหน้านี้จากบิงถือกว่า iPhone 14 Pro จะเปลี่ยนรอยบากเป็นดีไซน์โฮปันดิสเพลย์มาพร้อมกล้องหลัง48ล้านพิกเซล iPhone รุ่นไฮเอนด์ในปีหน้าที่คาดว่าจะใช้ชื่อ iPhone 14 Pro จะไม่มีรอยบากหน้าจออีกต่อไปแล้วจะใช้ดีไซน์6000ดิสเพลย์หรือเจาะหลุมแบบสมาร์ทโฟน Android ในปัจจุบันอ้างอิงจากหมิงถือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security นักวิเคราะห์คาดว่า iPhone 13 Pro จะติดตั้งระบบกล้อง 2DF ไว้ใต้หน้าจอเพื่อสนับสนุนการใช้งาน Face ID และการถ่ายภาพขณะที่ iPhone ในปี2023มีแนวโน้มจะติดตั้งทัช ID ไว้ใต้หน้าจอหมิงถือกัวยังเชื่อว่าเลนส์ไวด์ของกล้องหลังใน iPhone 14 Proจะได้รับการอัปเกรดความละเอียดจาก12เป็น48ล้านพิกเซลนอกจากนี้หมิงถือกว่ายังอ้างว่าก่อนที่จะเปิดตัว iPhone 14 Series ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า Apple อาจจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ที่รองรับ 5G ในช่วงครึ่งแรกของปี2022ที่มา Mac Rumor ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ